วัสดีครับข่าวรอบดึกรายการ .new กับผมนายอภิศักดิ์ชัยวงศ์วันนี้เราจะมาเจาะประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติในจังหวัดพะเยากันนะครับประเด็นหลักในเรื่องแรงงานข้ามชาติในจังหวัดพะเยามี 1. การพึ่งพาแรงงานข้ามชาติของจังหวัดพะเยา 2. การให้ความอำนวยสะดวกให้กับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดพะเยาครับตามคำสั่งของคสช.ฉบับที่70ฉบับที่117118ล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วจาก170เนี่ยนะฉบับที่70นี้ให้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่อย่างผิดกฎหมายณเวลานั้นให้มารายงานตัวต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งเราเล่ารายงานตัวนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่900กว่าคนของจังหวัดพะเยาเราเนี่ยหลังจากที่คสช.ประกาศให้ผ่อนผันพวกนี้อยู่อาศัยได้อยู่อาศัยได้ทำงานไปพลางก่อนเพราะในช่วงนี้จะไม่มีการจับดำเนินคดีเพื่อให้เข้ามาสู่ศูนย์จดทะเบียนของเราซึ่งเปิดแล้วนะฮะนี่เรากำลังดำเนินการอยู่ให้มีการใช้แรงงานที่สมดุลตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานอะไรเก็บลำไยอะไรพวกนี้นะในปัจจุบันนี่ส่วนมากปัญหาด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาตินี่จะเป็นอะไรมากที่สุดคะก็ในส่วนนี้ส่วนที่ถ้าเกี่ยวกับกรณีเข้ามาจดทะเบียนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเจ็บป่วยเข้าไปเนาะแต่มันจะมีกรณีข้ามฝั่งหนึ่งที่มาจากลาวที่ข้ามเข้ามาแต่ไม่ได้สุขภาพนี่จะเป็นเกี่ยวกับการมาคลอดการตั้งครรภ์ถ้าแบบเรื่องเจ็บป่วยอะไรนี่ก็จะเป็นสุขภาพทั่วไปปกติส่วนใหญ่เป็นเพราะมันเป็นกลุ่มแรงงานนะจะไม่ค่อยมีการเจ็บป่วยเราให้ความคุ้มครองกับเขาอย่างไรการคุ้มครองนี่เราให้คุ้มครองหมดครับก็เดินด้านการรักษาพยาบาลเนาะแต่ถ้าด้านรักษาพยาบาลก็จะมีห้องผู้ป่วยสามัญค่าอาหารตอนที่อยู่โรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยเรียกของห้องพิเศษนี่ไม่ได้จะมีค่ารักษาให้ตลอดค่ารักษานี้ไม่เสียผู้ป่วยจะไม่เสียเพิ่มการเจ็บป่วยทั่วไปการเจ็บป่วยค่าเป็นการเจ็บป่วยจากการทำงานเช่นขึ้นก่อสร้างแล้วตกลงมาหรือว่าไปทำงานบ้านเนี้ยแล้วก็เช็ดกระจกเลยแล้วก็ตกลงมาเนี้ยมันจะต้องเข้าไปเบิกกับของคุณของประกันสังคมอันนี้มันจะแยกส่วนครับถ้าเจ็บป่วยจากการทำงานจะต้องไปกับประกันสังคมแต่ถ้าจะป่วยจากการด้านสุขภาพที่ไม่สบายเป็นไข้อะไรเงี้ยหรือตั้งครรภ์ตอนนี้เราคุ้มครองนั่นเองด้วยสามารถเบิกกับกองทุนของแรงงานต่างด้าวที่มาซื้อบัตรประกันสุขภาพในราคา 2,100 บาทเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดต่างๆเนี่ยสูญเสียงบประมาณในการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวนะที่เชียงใหม่30ล้านไม่สามารถเก็บได้พะเยานี่ไม่แน่ใจว่ากี่ล้านเพราะตัวเลขยังไม่ได้ถามในแพทย์สาธารณสุขแต่คิดว่าคงเป็นหลัก10ล้านขึ้นไปแม่ฮ่องสอน30ล้านตาก30ล้านถ้าทุกจังหวัดแอสโซมว่าจังหวัดละ30ล้านนะคูณได้76ก็ 2,000 กว่าล้านนั่นคืองบประมาณที่เราใช้ในการดูแลพี่น้อง3สัญชาติที่เข้ามาอยู่บ้านเราเพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขถึงต้องมีหลักประกันคือการประกันสุขภาพถ้าระบบเรานี้ไม่เข้าประกันสุขภาพก็ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเข้าสู่ประกันสังคมค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับกับอาเซียนให้กับแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติมีกี่อาชีพที่เขาบอกว่าเข้ามาทำงานใน4ประเทศเนี่ยนะฮะเรียกว่าอิสระเสรีทางแรงงานมีอะไรบ้างวิศวะสถาปัตย์แพทย์พยาบาลทันตแพทย์สำรวจบัญชี7อาชีพแล้วก็มีท่องเที่ยวและบริการอีก128สาขากำลังเจรจากันอยู่จนจะจบแล้วค่ะเราจะมีผลกระทบจากแรงงานต่างชาติที่เข้ามาไหมคะถ้าสมมติว่าเข้าก็ไม่ง่ายยกตัวอย่างอย่างหมอเนี่ยเขาก็ต้องมาสอบไอ้อะไรใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์สถาปัตย์ก็ต้องสอบของอะไรเรียกอะไรสมาคมสถาปัตย์อะไรของเขาส่วนวิศวะก็ต้องมาขอใบอนุญาตสอบใบอนุญาตของอะไรอ่ะ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคือทั่วประเทศเขาจะมีข้อกำหนดอย่างเงี้ยแต่มันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนนี่มันค่อนข้างจะเข้มข้นมากแต่ว่าทุกประเทศก็จะมีกรอบของเขาเองไม่ได้หมายความว่าเป็นหมอจบมาแล้วก็จะมาทำงานบ้านเราไปทำงานบ้านเขาไม่ใช่มันมีกรอบฟรีแต่ฟรีไม่จริงนะเดินทางเข้าไปทำงานฟรีแต่ฟรีไม่จริงมันต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้วิศวะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรกรอบหรือเกณฑ์ของวิศวะอาเซียนวิศวกรอาเซียน299คนเป็นวิศวะของสิงคโปร์สักเท่าไหร่น่าจะประมาณ200อ่ะสิงคโปร์มีเวียดนามมีอินโดมีมาเลย์หน่อยหนึ่งไทยไม่ติดเลยวิศวกรอาเซียนเพราะนั้นต้องยกเครื่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเราทำง่ายฟรีแต่ฟรีไม่จริงฟรีโฟลฟรีไม่จริงเป็นความขาดแคลนของพยานใน2ตัวนี้หลักเลยก็คือแรงงานภาคเกษตรอย่างเช่นตอนนี้เลยก็ตัดลำไยอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้เอาคนมาตัดถ้าไม่งั้นอายุของลำไยก็จะหมดอายุเงี้ยก็เสียไม่ขายก็ไม่ทันเพราะไม่มีคนจะเก็บไปตัดนี้ใช่ไหมคะเขาก็เกษตรกรก็จะเสียรายได้เขาก็ต้องหาวิธีทำยังไงให้พ่อค้าคนกลางก็รอซื้อแล้วอย่างเงี้ยมีคนไปตัดแล้วก็ส่งต่อพ่อค้าคนกลางเพื่อจะได้เงินซะหรือพวกกลุ่มก่อสร้างเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาทำก่อสร้างแล้วเนี่ยอย่างในมอพยาวเนี่ยเขาก็จะมีคู่สัญญากันคือบริษัทกับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะอย่างมหาวิทยาลัยเขาก็จะกำหนดเลยว่าคุณจะต้องส่งงานภายในวันที่เท่าไหร่ตึกหลังเนี้ยแต่เมื่อส่งไม่ได้ใช่ไหมคะเขาถูกปรับเขาก็ต้องหาวิธีไม่ให้ถูกปรับวิธีไม่ให้ถูกปรับก็คือจะต้องมีการขอจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาว่าเพราะเราขาดแคลนนั่นเองก็จึงต้องขอจ้างแล้วก็ขอเขาจะมีการให้ขึ้นทะเบียนไว้นะคะว่าเรามีความประสงค์จะจ้างเราก็ไปลงเมื่อเขาประกาศก็มีการนำมารายงานตัวสาเหตุหลักที่คุณลุงรับเขามาเป็นผู้เป็นลูกจ้างเงี้ยค่ะลุงมีสาเหตุอะไรบ้างคะทำไมต้องเป็นแรงงานข้ามชาติเพราะว่างานก่อสร้างคนไทยไม่ค่อยทำหายากถ้าคนไทยทำก็ไม่อยากจ้างต่างด้าวเรื่องมากยุ่งยากปัญหาเยอะแต่ว่าทุกวันนี้คนไทยไม่ทำถึงทำก็ทำไม่จริงไม่จังเนาะทำแล้วก็หยุดเข้าไปกลับอย่างเงี้ยเราไม่สะดวกอะแล้วก็สำหรับการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติเข้ามาในจังหวัดพะเยานี่สาเหตุอะไรหลักๆสำหรับผู้รับเหมาถึงใช้แรงงานเหล่านี้ขาดแคลนคือตอนนี้มันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนี่กำลังจะเขียนวิสัยทัศน์อยู่เนี่ยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหานี่คือหน้าที่เป็นเบี้ยกรของสสคสสคย่อมาจากสำนักงานเสริมสร้างการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนโอ้องค์กรใหญ่มากนะคือตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันเด็กที่จบม .6 ไม่ม .3 นะท่านครับม .3 ให้ไปเรียนทางสายช่างทุกสาขารวมทั้งอาชีวะรวมทั้งวิศวะทุกสาขาให้ได้ 51% ของเด็กที่จบม .3 ปัจจุบันเนี่ยเราเรียนสายช่างเพียง 20%อีก 80% สายสังคมหรืออื่นๆเสร็จแล้วจบออกมาปีหนึ่งประมาณ 300,000 บวกกับพวกอาชีวะทุกระดับปวช.ปวส.แล้วก็จบม.3 ไม่เรียนจบม.6 ไม่เรียนประมาณ 600,000 คนพวกนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ตกงานพวกจบมาจากสายช่างมีงานทํา 95%พวกจบสายสังคมต่างๆเนี่ยที่บอกว่ามาเรียนถึง 80% นะจะตกงานอยู่ก็ได้งานเพียงประมาณ 10-15% 20% ประมาณนั้นเพราะนั้นต้องยกเครื่องใหม่ละนะระบบการศึกษาของเราในตั้งแต่นี้ไปนะค่ะแล้วแรงงานต่างชาติที่อยู่ในความดูแลของคุณลุงนี่มีประมาณเท่าไหร่คะวันนี้ก็อยู่ประมาณสักเกือบ500ละทั้งในหมู่บ้านตรงบ้านโซนนี้มี500คนมีอยู่กลุ่มนี้แล้วก็แคมป์นู้นแล้วก็แคมป์ที่สร้างโรงพยาบาลนั้น
ด้วย3แคมป์คุณลุงดูแลทั้งหมดแล้วก็พวกเรื่องพวกสวัสดิการด้านสาธารณด้านสาธารณสุขแล้วก็พวกการคลองการขึ้นทะเบียนอะไรพวกนี้เป็นคนจัดการทั้งหมดจัดการทั้งหมดคุณลุงจัดการในเรื่องในด้านไหนบ้างคะก็เอกสารเนาะเกี่ยวกับทางกรมการปกครองก็จัดทำให้มันถูกแล้วก็การขออนุญาตทำงานที่กระทรวงแรงงานก็ให้มันถูกแล้วการรายงานตัวกับทางตำรวจอะไรพวกเนี้ยที่มันมีข้อกฎหมายอ่ะเราก็ทำให้มันถูกหลายอย่างเราก็ไม่รู้แต่ก็ค่อยๆพยายามทำให้ถูกมาเรื่อยๆค่ะแล้วแรงงานแล้วพวกเขานี่เป็นส่วนมากเป็นสัญชาติอะไรพม่ามันมีพม่าเนาะเขาบอกว่าเป็นพม่าแต่เขาเป็นชนกลุ่มน้อยอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่เขามาบอกเราเป็นพม่าเป็นกะเหรี่ยงเป็นอะไรเนี่ยก็ไทยใหญ่อะไรเงี้ยมีมอญก็มีเรามีวิธีสื่อสารอะไรกับเขาไหมคะเวลาจะจ้างหรือว่าเขารับเหมางานเองหรือว่ายังไงแต่ก่อนนู้นเราจ้างเขารายวันตอนที่กฎหมายค่าแรง300ไม่ยังไม่มานะเราจ้างเอารายวันก็วันละ200กว่าเราโอเคเขาโอเคบริษัทโอเคแต่พอกฎหมาย300บาทมาเนี่ยเราจ้างรายวันไม่ได้ลองจ้างแล้วทำโรงพยาบาลเนี่ยตึกไม่ทันขึ้นชั้น2ก็ขาดทุนแหลกเหลวเลยก็เลยใช้วิธีตัดเหมาให้พม่าทำกันเองค่ะแล้วในปัจจุบันนี้แรงงานข้ามชาติเขามีปัญหากับค่าจ้างอะไรแบบว่าน้อยไปอะไรคือจริงๆถ้าจ่าย300ไม่น่าจะน้อยนะไม่น้อยเพราะเวียดนามเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเราเวียดนามค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก200ขั้นต่ำ200กัมพูชานี่เดือนหนึ่งน่าจะเท่าไหร่ไม่เกิน 2,000 เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 2,000คือในประเทศไทยนี่ความมั่นคงของค่าจ้างของเขานี่จะมีสูงค่ะคือรายได้สูงกว่าสูงกว่าพม่าลาวกัมพูชารวมทั้งเวียดนามด้วยนะค่าจ้างของเราสูงกว่าแต่ถามว่านายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่ภาคเกษตรสวนส้มเนี่ยจ่าย200กว่าบาท200กว่าบาท100กว่าบาทก็ยังมีเชียงใหม่นะอย่างเงี้ยพยาวเรามีไหมก็คงมีอยู่ภาคเกษตรคงจ่ายไม่ครบแต่ว่าธุรกิจบริการอุตสาหกรรมงานก่อสร้างเนี่ยมันต้อง300อัพถ้าไม่งั้นเขาไม่ทำสาเหตุที่เขาเข้ามาในทำงานในประเทศไทยสาเหตุหลักๆในส่วนมากจะเป็นอะไรคะส่วนมากเขาทำที่นู่นงานก็มีแต่ว่ารายได้เขาต่ำเขาไม่พอ อยู่ประมาณรายได้เขาอยู่ประมาณ30ถึง50 60บาทประมาณเนี้ยคิดเป็นเงินไทยนะมีงานตลอดแล้วก็มีเงินดีค่าเรียนดีด้วยครับแล้วคิดว่าจะอยู่อีกนานไหมคะหรือว่าอยู่ตลอดเลยไม่อยู่ตลอดครับกลับบ้านอยู่แล้วค่าแรงนี่คือพอเพียงพอกับความต้องการของเราไหมถ้าเป็นค่าเรียนนี่ถ้าเพื่อพงนี่พออยู่แต่คนอื่นนี่จะไม่โอเคแต่นี่ผมนี่ค่าเรียนได้อยู่แล้วประมาณ300เนาะคนไทยก็300ผมก็300โอเคอยู่แต่ว่าคนอื่นนี่ไม่ได้300ก็มีอยู่คือในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับพวกแรงงานข้ามชาตินี่คุณลุงจัดการให้หมดทุกอย่างด้านไหนด้านที่พักอาศัยก็มีให้ครบหมดเรื่องอาหารการกินแล้วก็มีร้านค้าให้เซ็นได้15วันมาจ่าย1เดือนมาจ่ายอะไรเงี้ยเซ็นแล้วก็เรื่องรถก็เราก็จะอย่างเงี้ยอย่างที่พม่าซื้อเองบางคันเราก็ซื้อให้ออกเงินให้ก่อนแล้วก็เขาทยอยให้เราบางคันก็ซื้อให้ไปใช้เลยมันก็เราก็ได้งานไงเขาก็ไปทำงานได้เร็วกลางคืนเขากลับดึกอะไรเราก็ไม่ต้องไปวิ่งรับส่งสำหรับวันนี้ข่าวรอบดึก .new กับผมนายอภิศักดิ์ชัยวงศ์ก็หมดเวลาลงเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา 23:00 น.ถึง 23:20 น.สวัสดีครับ